ที่จะเป็นเบื้องต้นไม่ค่อยจะมีไปที่ไหนแล้วก็ครั้งที่หน้าครั้งที่สองก็เป็นเรื่องของการชำระธรรมะกับวินัยพอสามที่หน้าครั้งที่สามเสร็จแล้วพระเจ้าโทมหาราชก็ได้ทรงสารทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนามาในประเทศไทยเราซึ่งเป็นดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิก็มีพระสมณทูตสองท่านซึ่งเป็นหัวหน้าที่ปรากฏนามก็คือพระโสณะและกับพระอุตระและก็อีกสามซึ่งยังไม่ปรากฏนามที่แน่ชัดแต่ก็เป็นที่เชื่อมั่นด้วยข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าในการออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาณต่างแดนก็คือต่างประเทศอินเดียซึ่งเรียกว่ามัชฌิมประเทศนั้นจะต้องมีพระภิกษุ5รูปนะ5รูปนั้นก็คือครบองค์สงฆ์ในการที่จะให้อุสมบทแก่กุลบุตรในประเทศนั้นๆได้นั้นก็มา5องค์ก็ตั้งแต่สมัยขุนหลวงเมารับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่โน้นเป็นต้นมามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำเผ่าได้รับการเมื่อมาแล้วได้รับมาแล้วก็มีการศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรปฏิบัติส่วนหนึ่งก็ลาสิกขาไปบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ยังสืบทอดพระพุทธศาสนามาจนกระทั่งปรากฏชัดเจนในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเมื่อปรากฏมีประวัติชัดเจนในหลักศิลาซึ่งมีจารึกในหลักศิลาว่ากิจกรรมในทางพระพุทธศาสนามีชีวิตชีวานะมีชีวิตชีวาซึ่งก็หมายความว่าเมื่อรับมาแล้วกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานี้อย่างหนึ่งแล้วก็วิถีปฏิบัตินี้อย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าในการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่ในสายเลือดของคนไทยมาตั้งแต่โบราณมีการศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรปฏิบัติและในขณะนั้นก็ปรากฏชัดเจนอีกเหมือนกันว่าในจำนวนพระภิกษุสงฆ์นั้นจะมีอยู่สองกลุ่มซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระพุทธเจ้าได้ฝากไว้ว่าหน้าที่ที่จะมีต่อพระพุทธศาสนามีสองอย่างก็คือคันธธุระและก็วิปัสสนาธุระคันธธุระนั้นศึกษาเล่าเรียนอยู่ในวัดมีการจะเรียกไว้ว่าทางพระวินัยนั้นก็คือมีการคลุกคลีกับชาวบ้านในเรื่องของการสืบต่อคำสอนทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าส่วนผู้ที่อยู่ในป่าเรียกว่าอยู่วัดป่านั้นมีการเรียกว่ามีจิตมุ่งหมายไปที่การหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารก็คือว่ามุ่งตรงต่อพระนิพพานมุ่งตรงต่ออรหัตผลแล้วก็มีนิพพานเป็นที่สุดนี่แล้วก็ในสมัยกรุงสุโขทัยก็มีลักษณะอย่างนี้แต่โดยที่สุดแล้วเราจะเห็นว่าความมีชีวิตชีวาในทางพระพุทธศาสนานั้นทำให้ประเทศไทยเรามีศาสนาประจำชาติมาตั้งแต่โน้นเป็นต้นมาพอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็มีให้เห็นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยจะมีคำกล่าวว่าคนมีอันจะกินก็สร้างวัดให้ลูกหลานก็วิ่งเล่นเพราะฉะนั้นจึงเป็นประเพณีของการมีวัดถ้าในปัจจุบันนี้ก็มีวัดประจำพระองค์ซึ่งในหลวงทุกพระองค์ก็มีวัดประจำพระองค์แล้วก็ขยายมาถึงในระดับชาวบ้านนั่นก็คือว่าชาวบ้านคนไทยเราไปอยู่ที่ไหนก็จะมีวัดอยู่ที่นั่นจะอพยพไปจากไหนก็ตามทีก็จะมีวัดอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมองเห็นชัดเจนว่าในประเทศอเมริกาในปัจจุบันที่มีคนไทยไปอาศัยอยู่ก็มีวัดอยู่ที่นั่นด้วยนี้ก็คือการสืบต่อแล้วก็การขยายพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในน้ำใจของคนไทยเรียกว่าอยู่ใน DNA ของคนไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งแม้ว่า
ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องอะไรจะเน้นเรื่องอะไรคนไทยเราก็ไม่เคยลืมไม่เคยลืมสามอย่างนั้นก็คือทานศีลภาวนาซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อมาตั้งแต่โน้นเป็นพันพันปีนี้แหละเป็นน้ำใจของคนไทยทีนี้ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าในการสืบต่อนั้นหลวงปู่เจียมท่านก็ได้รับสืบทอดแต่โดยภาษาบาลีที่ขึ้นต้นไว้ว่าทานังทธัมตุสัทธายะสีหลังรักขันตุสัพพทาภาวนาวิรตาหนตุทั้งสามประการนี้เป็นบทสรุปแห่งกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันนั้นก็คือว่าทานังทธัมตุสัทธายะความหมายตามตัวอักษรนั้นก็คือจงให้ซึ่งทานตามศรัทธาโดยวิธีปฏิบัติแล้วความแล้วสิ่งที่มันฝังอยู่ใน DNA ของความเป็นชาวพุทธนั้นก็คือว่ามีความเอื้ออาทรต่อกัน